ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะพบกับแม่ชีต่ายค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะคุณออยเจ้าค่ะพี่แคทเจ้าค่ะหายไปนานนะเจ้าค่ะกลับมาแล้วค่ะให้ทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะพอดีว่าไม่ค่อยจะเตรียมสังขารตัวเองสักเท่าไหร่ไม่ได้ดูร่างกายตัวเองนะคะทำงานหนักมากเกินไปก็เลยกลับไปรักษาตัวเจ้าค่ะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะพร้อมที่จะช่วยเต็มที่เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้เราจะทำเมนูที่มีชื่อเก๋ๆว่าสักกวาว่าด้วยกล้วยค่ะค่ะก็เป็นผลไม้ที่ถือว่ามีประโยชน์นะคะตั้งแต่ทั้งลำต้นใบผลรากก็สามารถนำประโยชน์มาใช้สำหรับตัวกล้วยได้เลยแล้ววันนี้เราก็เลยเอามาแปลงเป็นเมนูง่ายๆด้วยการกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอเคเกือบไปแล้วคิดว่าจะไม่มีคนรับซะแล้วโอเคแล้วทีนี้เมนูนี้ก็อย่างว่าค่ะคือตามสูตรของพี่หมอเลยพี่หมอกรุณาจริงๆแล้ววันนี้พี่หมอไม่ค่อยสบายแต่ว่าด้วยความที่พี่หมออยากให้ท่านผู้ชมนะคะนำสูตรนี้ไปทำทานที่บ้านหรือว่าทำไปเพิ่มมูลค่าในการหารายได้เข้าบ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะกับเมนูกล้วยทอดนี้เรามาดูส่วนผสมกันกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะพระเอกของเราอันนี้คือกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะกล้วยน้ำว้าสุกต้องสุกเลยนะคะต้องสุกแต่ถ้างอมไปก็จะไม่ดีใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะมันจะนิ่มค่ะแต่ก็อร่อยนะคะสุกไปไม่ดีห่ามไปไม่ดีก็เหมือนการที่เราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะบางทีเราก็ต้องรอระยะเวลาให้เหมาะสมควรค่าแก่การที่เราจะกระทำการใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้เวลานั้นมันสุกงอมและให้ผลลัพธ์ออกมาดีค่ะทีนี้เราก็จะนำกล้วยอันนี้นะคะลงไปในกระทะนะคะส่วนผสมทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวแป้งที่เราจะชุบทอดก่อนละกันนะคะส่วนแรกแม่แคทอันนั้นอะไรเจ้าคะแป้งว้าวแป้งว้าวค่ะ500กรัม500กรัม500กรัมอ่ะแม่ชีอ่อนใส่เจ้าค่ะ300กรัมใช่ค่ะค่ะอันนี้มะพร้าวขูดขาวมะพร้าวขูดขาว500กรัมน้ำตาลทรายแดง500กรัมเกลือ2หยิบมือค่ะเพราะว่าเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายขาวที่ไม่ผ่านการฟอกสีนะเจ้าค่ะก็จะมีความหอมแล้วก็มีคุณค่าทางประโยชน์มากกว่าเจ้าค่ะทีนี้เรามาผสมกันเลยส่งนิดหน่อยด้วยนะคะกล้องมาทางนี้เลยเจ้าค่ะเราใช้แป้งว่าวนะเจ้าค่ะ500กรัมเจ้าค่ะตามสัดส่วนที่พี่หมอแจ้งนะคะค่ะมะพร้าวแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ชีตัดล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวก็500กรัมค่ะผสมให้เข้ากันก่อนค่ะให้เข้ากันให้แป้งกับมะพร้าวเข้ากันก่อนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่ก็คืออยากให้สังฆะนะคะมีความสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประหนึ่งน้ำกับน้ำนมนะคะเราจะไม่แตกแยกกันเช่นเดียวกันค่ะทุกคนที่อยู่ร่วมกันนะคะก็ต้องอาศัยความใส่ใจกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่แบ่งแยกและไม่แตกแยกนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงอันนี้500กรัมเท่ากันนะคะค่ะอันนี้หลายท่านอาจจะกลัวมันจะหวานนะคะไม่หวานนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราทำค่อนข้างจะเยอะนะคะสังขารเราคนอยู่เยอะค่ะต่อมาก็เป็นเกลือนะคะ2หยิบกองสูตรหยิบมือนะคะหยิบปลายๆใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะโอเคไม่ใช่2กรัมนะคะ2ไม่ค่ะ2หยิบมือโอเคแล้วค่ะอันนี้ส่วนผสมเราก็พอจะเข้ากันแล้วหอมมากเลยค่ะตอนนี้พี่หมอหอมตัวมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วอย่างไรต่อคะพี่หมอน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนะคะอันนี้เผื่อท่านใดไม่ทราบนะคะว่าน้ำปูนใสทำอย่างไรนะคะก็คือเอาปูนแดงที่คุณตาคุณยายที่ทานหมากใช่ไหมคะพี่หมอค่ะมาแช่ในน้ำนะคะให้ตัวปูนตกตะกอนแล้วก็ช้อนเอาน้ำปูนด้านบนที่มันจะใสนะคะเอามาทำเพิ่มให้ต
ตัวกล้วยทอดของเรานะคะตัวแป้งกล้วยทอดของเรามีความกรอบขึ้นนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะอันนี้น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดเติมดูพอประมาณนะคะค่ะไม่ให้ข้นไม่ให้เหลวไปนะคะใช่ใช่จำเป็นต้องขยำให้ตัวน้ำตาลทรายแดงละลายเลยไหมคะพี่หมอหรือว่าต้องเป็นให้เป็นเกล็ดแบบนี้เจ้าคะไม่ไม่หาพอคลุกไว้สักพอมันเข้ากันแล้วเราคลุกเราทิ้งไว้อีก1ชั่วโมงอะค่ะเราถึงจะมาทำได้มันจะละลายเองอ๋อก็คือต้องปล่อยให้แป้งเซตตัว1ชั่วโมงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลากันด้วยนะคะอย่าทำทานตอนที่เวลาหิวๆนะคะต้องเผื่อเวลาไว้สักครู่นึงเพื่อให้แป้งเซตตัว1ชั่วโมงนะคะทีนี้อันนี้เมื่อสักครู่นี้พี่หมอแนะนำว่าให้สุกกำลังดีค่ะไม่ห่ามไปแล้วก็ไม่สุกงอมจนเละเกินไปเพราะเวลาทอดแล้วเนี่ยตัวกล้วยจะได้เซตตัวเป็นชิ้นสวยงามน่ารับประทานค่ะโอเคอ่ะอันนี้เราพักแป้งอ่ะแม่ชิตายตั้งเลยนี่แป้งคือที่เราเซตไปแล้วที่เซตไปแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพี่หมอเพิ่มตัวถั่วค่ะใช่ถั่วลิสงเข้าไปใช่ค่ะพี่หมอคะแล้วถ้าเกิดสูตรนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยก็จะชอบมีงาขาวด้วยสามารถโรยด้วยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันค่ะได้ค่ะแม่ชีแคทโรยเลยเจ้าค่ะว้าวสีดีมากเลยค่ะระหว่างนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถตั้งกระทะน้ำมันไว้นะคะตัวน้ำมันที่เราจะใช้ทอดนะคะอันนี้ก็คือจะต้องใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าเหมาะสมที่มีจุดเดือดค่อนข้างจะสูงนะคะทำให้กรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะอันนี้ไฟต้องใช้ไฟกลางหรือว่าไฟร้อนยังไงคะพี่หมอไฟกลางค่ะไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนหรือว่าไฟกลางค่อนไปทางแรงเจ้าคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะโอเคได้เลยค่ะมันหนึบวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะเพิ่มความหอมของตัวกล้วยทอดนะคะคือออนเพิ่งไม่ทราบว่าการเตาถ่านเนี่ยมันเพิ่มความหอมก็คิดว่าเตาแก๊สกับเตาถ่านเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนใช่ไหมคะพี่ป่าใช่ค่ะพอเตาถ่านเนี่ยเราจริงๆถ้าเป็นแม่บ้านมือใหม่เนี่ยการควบคุมไฟเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างทำยากนิดนึงแต่ก็เป็นการประหยัดแล้วเราจะหอมตัวฟืนที่ทำขึ้นมาด้วยค่ะต้องเบาไฟอีกหน่อยแรงไปวิธีการเบาไฟเตาถ่านของเราก็คือต้องคีบถ่านออกนะเจ้าคะไม่สามารถลดได้นะคะค่อยๆนะคะต้องค่อยๆทอดค่ะใจเย็นนิดนึงจริงๆแล้วไอ้ตัวแป้งที่พี่หมอเพิ่มตัวถั่วลิสงไปเนี่ยถ้าเกิดเราทำเป็นแพจริงๆเราเพิ่มได้อีกเมนูนึงเลยนะคะพี่หมอเป็นถั่วทอดใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมคะใช่ค่ะคนเลยค่ะคนได้เลยเจ้าใช่มันต้องคลี่ออกน้ำมันมันร้อนจ้ะร้อนค่ะเพียงแต่ว่าตอนเมื่อกี้ตอนใส่เราใส่ติดเกินไปเวลาเราจะใส่กล้วยลงในกระทะนะคะเทคนิคก็คือเราต้องใส่แล้วก็เว้นช่องไฟให้สำหรับตัวกล้วยนะคะเพื่อไม่ให้เพราะว่าไอ้ตัวชิ้นแรกที่ลงไปเนี่ยมันยังไม่เซตตัวดีพอเราใส่ชิ้นที่2เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มันเกาะกันเป็นแพรใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราผิดพลาดทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวยังไงกระทะ2เดี๋ยวก็สวยค่ะค่ะเราทำเรื่อยๆนะคะประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้ทุกอย่างเองไม่มีอะไรที่เก่งไปซะทุกอย่างแม้ในครั้งแรกการผิดพลาดไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่มันจะทำให้เรามีประสบการณ์และระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วจะทำให้เราเก่งขึ้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการได้เริ่มก็ถือว่าชนะแล้วนะคะอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองนะคะสาธุค่ะเริ่มเลยค่ะคุณแคทได้เริ่มได้เริ่มเริ่มค่ะโอเคโอเคไม่เขี่ยออกอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแบบช้าๆโอเคเริ่มได้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 ระหว่างที่แม่ชีแคทแล้วก็พี่หมอทอดตัวนี้ไปนะคะเรามาให้ดูหน้าตาของตัวที่พี่หมอเสกปิงแวบมาให้เราแล้วนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะออกมาสวยงามเลยอยากให้ซูมมาใกล้ๆนะคะที่ถั่วที่พี่หมอใส่ถั่วทอดเข้ามาตรงนี้ด้วยก็จะเพิ่ม
เวลาเคี้ยวไปเนี่ยเท็กเจอร์ของตัวถั่วเนี่ยก็จะกรอบไปเจอแป้งที่เคลือบอยู่บางๆไม่หนามากนะคะจะทำให้ไม่เลี่ยนส่วนตัวด้านในเนี่ยเป็นกล้วยก็จะมีความหวานของตัวมันเองอยู่แล้วนะคะผสมกับความหวานบางๆจากแป้งนะคะก็จะทำให้เมนูนี้นะคะเป็นอาหารว่างที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจไว้รับประทานเสาร์อาทิตย์นะคะหรือใครจะทำเป็นรายได้เสริมก็สามารถทำได้ค่ะลงทุนน้อยวัตถุดิบที่ทำน้อยแล้วก็ระยะเวลาก็สามารถทำได้ทานได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ถ้าใครลองไปทำทานแล้วยังไงช่วยคอมเมนต์แจ้งมาบอกเล่านิดนึงเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูเจ้าค่ะกลับไปดูในกระทะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกำลังจะเหลืองแล้วค่ะเพิ่มไฟไหมเจ้าคะได้ค่ะไฟอ่อนไปนิดนึงด้วยความที่เราธรรมะสวัสดีค่ะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดของเรานะคะพระเจ้าไม่มาช่วยเจ้าค่ะวันนี้เราต้องช่วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปวิ่งรอบเขาไหมคะพี่หมอไม่อะค่ะอ๋อไม่ไหววันนี้อ๋อเห็นเป็นกล้วยแขกค่ะคิดว่าเราจะต้องทอดไปแล้วก็วิ่งอ้อมภูเขา 2-3 ลูกกันไปนะคะเก็ทไหมอ่ะหนังแขกไงที่ต้องวิ่งเนาะโอเคค่ะมุก5บาท10บาทนะคะเราก็เล่นค่ะเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมได้ยิ้มนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูทิ้งไว้สักแป๊บนึงก่อนก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งไปกลับมันรอให้แป้งเซตตัวกับตัวน้ำมันที่เราลงทอดไปก่อนนะคะรอให้เขาเหลืองสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำการพลิกนะคะเหมือนทอดปลาค่ะพลิกน้อยๆแต่เราก็ไม่ละเลยความใส่ใจนะคะเพราะว่าอย่างเดียวมันจะไหม้ถ้าพลิกมากมันจะเละใช่เจ้าค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวแป้งมันจะไปเกาะใช่ใช่แป้งมันก็จะหลุดแล้วกล้วยมันด้วยความที่กล้วยมันสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราพลิกบ่อยๆมันก็จะทำให้มันชิ้นมันไม่สวยมันไม่เคยรู้กระทะนึงเราใช้เวลาทอด20 นาที20 นาทีจริงๆนะคะก่อนที่เราจะเห็นอะไรที่มันงอกงามเนี่ยเขาว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการรอคอยเหมือนกันมีคนเขาบอกว่ากลับมาแล้วค่ะคนทางบ้านก็บอกว่าจะขำนะคะไม่สีจ่ายค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบที่ท่านกลับมาแล้วทีมกลับมาครบแล้วนะคะเย้ยังไงก็กลับมาครบก็ติดตามชมกันทุกๆวันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อวันไหนพี่หมอติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหลือกัน3หน่อยเท่านั้นช่วยมากดหัวเราะให้ยิ่งดีเข้ามาดูเข้ามาดีกดไลค์กดแชร์นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะจะได้มีกำลังในการหาเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าอร่อยกินกันหลายคนนะคะเพราะท่านอาจารย์คุณแม่เคยบอกว่าสิ่งไหนที่อร่อยเราจะไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่กินคนเดียวเราจะต้องแบ่งปันนะคะจึงทำให้ชื่อช่วงนี้เป็นช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนรู้ไหมวันนี้ที่พี่หมอทำกล้วยทอดเพราะอะไรเพราะอะไรเจ้าคะพี่หมอฝนตกมันจะไปกินกล้วยทอดถูกไหมคนโบราณจำได้ไหมทางใต้จะจิบพร้อมชาใช่ไหมพี่หมอเพราะฝนตกร้อนไอ้ฝนตกอากาศเย็นเย็นทานกล้วยร้อนร้อนจิบชาร้อนร้อนก็ทำให้สบายท้องใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะกล้วยน้ำว้าให้พลังงานทันทีโอเคค่ะจึงมาเป็นเมนูนี้ที่เราจะเตรียมไว้ให้ต้อนรับสังฆาในช่วงอาหารเพลนในเที่ยงวันนี้นะคะแล้วก็เอาไปให้ยาวเคนใช่ไหมเจ้าคะที่มาช่วยเรายกหินวันนี้ด้วยเจ้าคะยาวเคนเจ้าคะค่ะวันนี้ท่านสักแม่ก็จะมียกหิน8คันด้วยกันนะคะก็คือว่าอีกไม่นานค่ะที่หุบเขาของเราก็31ตุลานะคะก็จะงดงามอย่างเดรมิตได้เลยแต่อย่าเชื่อแม่ชีตายนะคะท่านใดนะคะอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะต้องมาเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่วันที่31ตุลาคมนี้นะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านใดที่จะมาก็เตรียมตัวมาเนิ่นๆนะคะเพราะว่าที่พักในช่วงนี้ก็เหมือนการท่องเที่ยวเราเริ่มกลับมาแล้วเนาะประเทศเราเปิดแล้วนี้ก็ทำอะไรก็มีการ
เตรียมการวางแผนนิดนึงแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังฆะที่อบอุ่นที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยกันนะเจ้าค่ะอยากถามท่านผู้ชมว่าตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงคะเพราะว่ากำลังทดลองใช้ระบบ 5G ตอนนี้หุบเขาเราเจริญแล้วนะเจ้าค่ะตอนนี้เรากำลังใช้สัญญาณ 5G นะคะไม่4แล้วนะท่านใดดูอยู่ที่ไหนนะคะรบกวนช่วยคอมเมนต์แจ้งนิดนึงสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างสัญญาณภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าถ่ายรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะได้เข้าไปเช็คนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการที่ผู้ชมจะได้รับชัดเจนนะคะแต่จริงๆแล้วก็จะได้เห็นนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงไม่ชี้ไปก็จะโดเรมอนหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีกระเป๋าวิเศษนะคะมีแต่ธรรมวิเศษนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนพ้นทุกข์นะเจ้าค่ะค่ะน้ำมันของเราตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะอย่างที่พี่หมอแจ้งไปตอนแรกที่คือเราต้องใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆอ่าก่อนการขั้นอ่อนแล้วก็ค่อยๆให้ไฟเร่งระดับก็เหมือนการทอดของตามปกติเลยค่ะเพื่อเราจะให้สุกธรรมดาแต่ส่วนเวลาที่มันสุกประมาณ 80% แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันให้ออกจากตัวของที่เราทอดได้นะคะก็จะทำให้ไม่อมน้ำมันเจ้าค่ะคือไฟอ่อนก่อนแล้วค่อยใส่แรงถูกไหมจ๊ะคะใช่จ้ะค่ะท่านทางบ้านบอกมาแล้วนะคะค่ะเจนดีค่ะโอ้สาธุค่ะนครศรีชัดครับแล้วก็นนทบุรีชัดค่ะหาดใหญ่ชัดค่ะภาคเหนือมีไหมเจ้าคะชัดค่ะโอ้สาธุเจ้าค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะปลื้มใจแทนทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีทุกท่านนะคะพวกเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่แบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็ประโยชน์ดีๆที่เราอยากจะมอบให้ทุกคนนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้สาธุค่ะขอบค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เราได้รับใช้ให้เราได้ทำหน้าที่ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าคะใกล้สุกแล้วค่ะใกล้สุกแล้วค่ะแต่วันนี้วันจันทร์อยู่เลยนะคะพี่หมอทำเอาอีกแล้วห้าบาทถึงใช่ไหมคะค่ะสอนชัดค่ะอ๋อชัดเจนนะเจ้าโอเคค่ะสาวเหนือเชียงใหม่ชัดค่ะอ๋อเชียงใหม่นะเจ้าที่บ้านถูกชัดไหมคะโคราชเจ้าค่ะมีไหมเจ้าคะโคราชมีไหมเจ้าคะเมนูวันนี้ชื่อสักกวาหวานเราจะมีให้ทำแนะนำมานะคะค่ะว่าสักกวาหวานอื่นเหมือนเป็นหมื่นแสนเจ้าค่ะไม่เหมือนแมงกล้วยน้ำว้าที่หอมหวานว้าวกะทิทอดชุดเชียวอะไรคะที่ค่ะสักกวาหวานอื่นเป็นหมื่นแสนไม่เหมือนแมงกล้วยน้ำว้าที่หวานหอมกลิ่นกระทะทอดสู่ฉีกกระจายขจรอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมด้วยลมสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะน่ารักจังเลยค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณแคคุณธนัทโกถ้าผิดขอประทานอภัยด้วยนะคะแต่ก็ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ชมด้วยนะคะที่เมตตาแต่งสักกวาหวานๆมาให้เรานะคะเป็นประหนึ่งน้ำทิพย์ชโลมจิตใจทีมงานนะคะให้มีความสดชื่นนะคะโอ้ยสาธุค่ะเย้มาหลายประเทศเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ส่งฝากค่ะขอบคุณมากๆนะเจ้าค่ะโอเคค่ะนี่ที่ตัวอย่างที่พี่หมอนะคะทำการทอดมาแล้วนะคะอันนี้เราจะเห็นว่ามีมันด้วยถ้าเกิดท่านใดชอบทานเผือกนะคะอ้อเผือกมีใช่ไหมครับพี่หมอมีค่ะโอ้เผือกก็มีค่ะมันก็มีกล้วยก็มีนะคะสามารถเอามาทอดได้หมดเลยหรือท่านใดมีธัญพืชอย่างอื่นเช่นข้าวโพดนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะกล้วยก็หวานนะเจ้าค่ะต้องมาชิมเจ้าค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอเราพอจะได้หรือยังแค่นาทีค่ะสีเริ่มได้แล้วนะคะสีเริ่มได้แล้วค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะช่วยลุ้นไปกับเรานะคะว่ากล้วยฝีมือจาก
สามแม่ชีของเรานี่ค่ะกับโค้ชพี่หมอนะคะจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะชิมค่ะชิมค่ะชิมค่ะมาเช็คสัญญาณอยู่ไหนเช็คตรวจงานเหรอเจ้าคะหน้าคุ้นๆนะคะอาจจะเคยเห็นบ้างอ๋อคนดังนะเจ้าคะเนี่ยเปล่าเขาเปิดตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นเป็นไงบ้างคะยมพี่ก็กินเหมือนกล้วยแขกเดี๋ยวกำลังนึกอยู่ว่ามันกินเหมือนกล้วยแขกยังไงแต่โอเคนะค่ะทีนี้มันอาจจะแบบแต่ต้องทานร้อนๆค่ะคืออย่างนี้ถ้าเมื่อกี้ยังคุยกับพี่เหมือนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้น้ำมันสัตว์น้ำมันเสือหรือว่าน้ำมันหมีในการทอดจะอร่อยใช้น้ำมันเสือต่อมาหมียุคต่อมาก็อีกยุคหนึ่งน้ำมันบัวที่หมอนุ้ยค่ะได้ทันค่ะไม่ใช่แต่ทันน้ำมันบัวแล้วค่ะน้ำมันบัวมันไม่ได้แปลว่ามันทำมาจากบัวค่ะมันยี่ห้อบัวบัวใช่แต่มันเป็นน้ำมันมะพร้าวอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปนี่คุณเข้าใจไปแล้วน้ำมันตาบัวน้ำมันตาบัวนะคะแต่มันเป็นน้ำมันมะพร้าวแต่อันนี้ท่านใดหาอาจจะหาไม่ได้หรือหาลำบากก็สามารถใช้น้ำมันปลาล์มทำได้ไหมนะคะโอ้สีสวยค่ะสัญญาณใหม่เนี่ยทักประมาณว่าโอ้สวยมากค่ะทำไมคะติดกากขึ้นเหรอเนี่ยจอมเป็นร่องรอยของความสุขค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความไม่เที่ยงเนาะร่างกายก็ล้วนเป็นอนิจจังค่ะสังขารไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับเทนกันนะคะถ้าเกิดเที่ยงแล้วเราจะไม่ดีแล้วจ้ะค่ะสีสวยมากเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆเลยค่ะแม่เอว้าวเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วนะคะมันก็จะเซตตัวแล้วก็ทำให้กรอบขึ้นนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดนี้นะคะไปเสิร์ฟนะคะสังฆะของเราเกลี่ยนิดนึงนะคะให้ความร้อนกระจายนะคะแล้วก็จะทำให้กรอบความกรอบนะคะก็จะเกิดจากตัวออกซิเจนนะคะที่มากับลมนะคะจะทำให้แป้งเซตตัวขึ้นอีกนิดนึงก็จะมีความแข็งขึ้นแล้วก็มีความกรอบขึ้นนะคะมันจะย้อมถ้ามาห้วมกันมันใหญ่ย้อมมันใหญ่ประกอบเด้อตอนนี้กล้วยสี่ภาคแล้วถ้าเอามารวมกันมันจะยมหมายถึงว่ามันจะนิ่มมันจะไม่กรอบนะคะพอมาห้องโกห้องห่วมกันมันจะยมเอามาห้องห่วมกันมันจะยมเจ้าหน้าต้องได้ด้วยนะคะนอกจากเสียงแล้วนี่มันจะยมพี่หมอเดี๋ยวช่วยใส่ให้นะจ๊ะค่ะส่งมาให้โยมน้องบูมหน่อยได้ไหมคะพี่หมอถือฮะอ๋อสาธุอะไรนะภาษาใต้ไม่กรอบเขาเรียกว่าคำว่าอะไรมันไม่กรอบภาษาใต้คือว่าไงคะมันเหนียวเหรอมันไม่กรอบแล้วอะโยมพี่โจทย์ยากจังไม่กรอบอะไม่กรอบก็คือไม่กรอบหากรอบไม่เจ้าค่ะไอ้นั่นในสมัยรัชกาลที่5ไม่กรอบก็ไม่กรอบนะไม่เหนียวด้วยนี้หากรอบไม่เจ้าไม่เหนียวไม่กรอบไม่กรอบทำไมถึงเลือกกล้วยแขกน่าจะมาจากทางไม่รู้สิประวัติมาทางมาลายูมาทางชวามาทางอินโดนีเซียมาทางนู้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการทอดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพื่อเดี๋ยวช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่สังฆาจะกลับมารับประทานเพนกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเนาะในแต่ละกระทะนะคะแต่ละครั้งที่เราทอดนะคะมันต้องใช้เวลาซึ่งก็เหมือนกับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างก็จะต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันสุกงอมแล้วก็ถึงเวลาของมันค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะฝากถึงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะที่วันนี้คณะแม่ชีเราทำวัดในช่วงเช้านะคะก็ได้กล่าวถึง
ผู้ที่ไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมนะเจ้าคะก็คือเราเป็นพุทธสาวิกานะคะก็ถือว่าเป็นธิดาของพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านได้ทรงตรัสรับรองว่าธิดาของเรานะคะเป็นผู้ฉลาดในทางที่ธรรมสวัสดีค่ะนี่ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วนะคะเมื่อสักครู่สัญญาณตัดไปนะคะก็กล่าวถึงข้อขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะจากที่คณะแม่ชีทำวัดในช่วงเช้านะคะก็กล่าวถึงผู้ไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมนะคะก็เรานะคะแม่ชีทั้ง3ท่านนะคะก็เป็นหนึ่งในพุทธสาวิกาศีล10นะคะก็ถือว่าเป็นธิดาของพระพุทธองค์นะคะก็เป็นผู้สืบท่อศาสนานะเจ้าคะก็อย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสรับรองพุทธสาวิกาไว้ว่าเป็นธิดาของเรานะคะเป็นผู้ฉลาดในทางที่ควรและทางที่ไม่ควรนะคะเราก็ขอเป็นหนึ่งในตัวแทนเล็กๆนะคะที่จะรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์ตามปณิธานที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้วางเอาไว้ให้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะทางบ้านนะคะอยากให้มีส่วนร่วมในความสุขนี้ของเราก็อยากเรียนเชิญมาที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นหนึ่งในพุทธสาวิกานะคะเดือนหน้าก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะยังไงก็มาร่วมเป็นหนึ่งในสังฆากับเราได้นะคะก็ติดต่อได้ที่เสถียรหนึ่งที่วัชรพลได้เลยนะคะรายละเอียดยังไงก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้หรือว่าอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวจะให้ผู้ดูแลนะคะเข้าไปตอบสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกลับไปเตรียมตัวสักวาว่าด้วยกล้วยค่ะเพื่อต้อนรับสังฆาที่กลับมาจากทำงานหนักนะคะก็อย่าลืมให้ทุกท่านนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าคะพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.กับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ